หลังจากที่สงครามความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสเนี่ยผลปรากฏว่ามีรายงานออกมาจาก ILO นะคะหรือว่าองค์การแรงงานระหว่างประเทศเขาเปิดเผยอัตราการว่างงานในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองพุ่งสูงเลยค่ะหลังจากที่สงครามณตอนนี้ก็มา5เดือนกว่าแล้วนะคะ ILO หรือว่าองค์การแรงงานระหว่างประเทศค่ะรายงานบอกว่าอัตราการว่างงานในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจนเป็นสงครามนะคะระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นเลยรายงานที่สำนักงานประจำภูมิภาครัฐอาหรับของ i อ o ร่วมเขียนกับสำนักงานสถิติกลางแห่งปาเลสไตน์บอกว่าสงครามในฉนวนกาซาเนี่ยส่งผลเสียต่อการจ้างงานอย่างมากมีการว่างงานทั่วดินแดนข้างทั่วดินแดนในปาเลสไตน์เนี่ยนะคะมากกว่า5,000 500, 0 0อัตราเมื่อนับถึงเดือนมกราคมที่ผ่านมา อัตราการว่างงานเฉพาะในฉนนกาซาอยู่ที่ราวๆ2 1 0 0 0อัตราซึ่งคิดเป็น2ใน3ของการจ้างงานทั้งหมดส่วนในเขตเวสต์แบงค์นะคะสูงถึง3 6 6 0 0อัตราอันนี้คิดเป็นมากกว่า1ใน3ของการจ้างงานทั้งหมดค่ะ รูบ้าชดาดารัตผู้อำนวยการสํานักงานก็แสดงความกังวลนะคะเกี่ยวกับวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมที่กําลังเกิดขึ้นบนดินแดนนี้หลังจากความขัดแยง้งนําไปสู่การทําลายโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การบริการที่จําเป็นรวมไปถึงย่านชุมชนแล้วก็ภาคเศรษฐกิจทั้งหมดชดาดารัตผอสํานักงานบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันแช่แข็งกิจกรรมตลาดแรงงานและจะส่งผลกระทบระยะยาวต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปาเลสไตน์ โดยสำนักงานซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเบรุตของเลบานอนนะคะกำลังประสานกับกลุ่มหน่วยงานของสหรประชาชาติเพื่อดำเนินโครงการที่มุ่งจัดสรรความช่วยเหลือทบทวนสถานการณ์แล้วก็เกื้อหนุนการฟื้นฟูต่ตอไปซึ่งเราจะเห็นนะคะว่าสหรประชาชาติก่อนน,นนี้ก็เคยพูดถึงภาวะความอดอยากที่จะเป็นวิกฤตด้านมนุษยธรรมอันนี้ก็มาถึงวิกฤตเศรษฐกิจด้วยค่ะ